เกโฮสวัสดีค่ะทุกคนแบบใหม่นะคะวันนี้เป็นวีล็อกเจอเพื่อนแล้วก็ไปเดินเที่ยวห้างค่ะวันนี้ใหม่ๆจะไปเจอเพื่อนที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะแล้วก็เขามีกระเป๋าเดินทางมาฝากค่ะเป็นก่อนที่โควิดเพื่อนอยู่เมืองไทยประมาณเขาอยู่เมืองไทยประมาณไม่ถึง1ปีนะจำไม่ค่อยได้แล้วแล้วก็โควิดเขาก็กลับบ้านโควิดประมาณ1ปี2ปีคิดว่านะประมาณ3ปีแล้วอ่ะกระเป๋าเดินทางยังอยู่ที่บ้านเลยเขาไม่ได้มาเอาก็เลยวันนี้จะไปเจอเพื่อนแล้วก็เอากระเป๋าเดินทางให้เพื่อนค่ะกระเป๋าเดินทางของเพื่อนแล้วก็ยังมีไต้หวันด้วยนะคะกระเป๋าเดินทางภาษาจีนเรียกว่าชิงหลี่ชังชิงหลี่ชังชิงหลี่ชังนี้อยู่ที่หมอชิดตรงนี้เป็นสวนจตุจักรค่ะสวนจตุจักรภาษาจีนเรียกว่าฉาถูฉา公园ฉาถูฉา公园วันนี้เพื่อนจะเลี้ยงอาหารที่เซ็นทรัลเวิลด์เป็นร้านดังของในกลุ่มนักท่องเที่ยวแต่ใบไม้ยังไม่เคยกินร้านนั้นค่ะก็สนใจด้วยนะคะถ้าเราจะบอกว่ากระเป๋าเดินทางแบบใหญ่เราก็เติมขนาดไว้ข้างหน้าอย่างเช่น大行李箱大行李箱大แปลว่าใหญ่小行李箱小行李箱กระเป๋าเดินทางเล็กตอนนี้มาซื้อตั๋วค่ะไปหมอชิดตู้ซื้อตั๋วตรงนี้สะดวกนะคะเขามีสแกนจ่ายได้แต่ตู้แบบนี้ซื้อตั๋วที่ของ MRT อ่ะสแกนจ่ายไม่ค่อยได้นะคะสแกนจ่ายไม่ได้คิดว่านะไม่ได้เมื่อวานนั้นซื้อที่ MRT จ่ายไม่ได้เลยชิดลมต้องไปที่เรียกว่าอะไรที่เคาน์เตอร์ที่ซื้อตั๋วถึงจะสแกนจ่ายได้จะไปหาที่ฝากกระเป๋าเดินทางค่ะกระเป๋าเดินทางอันนี้ดังมากเลยนะทุกคนดังจริงๆเสียงดังมากเลยตอนนี้มาฝากกระเป๋าเดินทางค่ะนี่โอเคค่ะทุกคนตอนนี้กระเป๋าเดินทางวางไว้ที่วางกระเป๋าเดินทางแล้วค่ะจำผิดเวลาเลยตอนแรกคิดว่าวันนี้จะเจอกันกับเพื่อนแต่จริงๆเป็นพรุ่งนี้ฝากกระเป๋าเดินทางเป็น151วันค่ะก็เลยจ่ายไป300วันนี้กับพรุ่งนี้มาเอาค่ะนี่เป็นพิธีเปิดตัวค่ะแล้วก็ที่นี่เป็นสาขาแรกที่เมืองไทยเซ็นทรัลเวิลด์นะคะทุกคนให้ทุกคนแล้วก็ได้ยินภาษาญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเยอะนะคะข้างหน้าเป็นร้านค่ะแล้วเข้าไปดูค่ะตรงนี้มีเขียนนิตโตรีโอเพ่นวันที่31วันนี้ค่ะ10โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาพนักงานพูดภาษาญี่ปุ่นพนักงานคนไทยพูดภาษาญี่ปุ่นกับใบไม้เราไม่ใช่ญี่ปุ่นแต่เขาคิดว่าแต่งตัวสายเสื้อแบบนี้เป็นญี่ปุ่นอาริกาโตะคุณใบไม้ที่นี่มีสินค้าเยอะนะคะทุกคนที่ใบไม้สนใจมีเก้าอี้แล้วก็มีโต๊ะด้วยแล้วก็มีของที่เก็บของตู้เสื้อผ้าด้วยนาฬิกาที่น่ารักค่ะทุกคนภาษาจีนเรียกว่าชื่อจงแล้วก็มีที่วางแก้วนะคะลายสวยนะคะทุกคนโอ้แล้วก็มีเทียนหอมราคา149แล้วก็มีชั้นวางของ300 100ราคาประมาณนี้ค่ะโอ้น่าสนใจนะคะลิ้นชักเปิดไม่ได้เป็นวางของแบบนี้ค่ะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยของเยอะค่ะแล้วก็ต้นไม้แขวนอันนี้น่ารักมากค่ะน่ารักต้นไม้แขวนอันนี้น่ารักมากอันนี้เท่าไหร่ไม่ได้เขียนราคาแล้วก็ได้ยินภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะคิดว่าคนญี่ปุ่นก็ตื่นเต้นมาร้านที่เซ
ินค้าของแล้วก็แบรนด์ที่มาจากญี่ปุ่นค่ะอยากรู้ว่าอันนี้เท่าไหร่ถ้าเขาไม่ได้เขียนอันนี้สวยแล้วเขาเป็นที่อันนี้เรียกว่าที่เหยียบเท้าแล้วก็เขาบอกว่าเวลาเราเหยียบเข้าไปอ่ะเท้าเราก็จะมีแรงแบบนี้ลายสวยเหมือนลายกระเบื้องนะใบไม้เดินมาตรงนี้เห็นมีสินค้าแบรนด์อื่นด้วยแล้วก็มีของแบรนด์ญี่ปุ่นด้วยไม่ใช่ทั้งหมดเป็นสินค้าญี่ปุ่นนะคิดว่านะเขาจะเป็นรวมๆหลายแบรนด์อยู่ตรงนี้ค่ะเช่นอันนี้ไม่รู้แบรนด์ของไทยหรือของประเทศไหนมีแบบอื่นด้วยใบไม้สั่งเป็นเฉาก๊วยแล้วก็ใส่ชานมค่ะร้านนี้มาลองดูมีร้านที่ไต้หวันแล้วก็ที่ไทยมีสาขาค่ะนี่ชานมไต้หวันชานมไข่มุกเจ้าแรกของโลกตรงนี้ร้านดูเป็นสไตล์โบราณแบบนี้ค่ะสไตล์แบบโบราณไต้หวันนี้ค่ะให้ทุกคนดูเฉาก๊วยเป็นเฉาก๊วยนิ่มค่ะใบไม้ชอบเฉาก๊วยนิ่มเช่นที่เหมือนลูกค้าเกี่ยวได้92ค่ะ92ที่ใส่เป็นถุงจะเรียกว่า31นะคะใส่ถุงเลยไหมคะใส่ถุงไม่ต้องใส่ค่ะขอบคุณค่ะมีความสุขกับเดือนตาค่ะค่ะได้แล้วนี่ร้านนี้มีของไหมคะมีกลิ่นชาหอมๆแต่กลิ่นชาไม่เข้มมากค่ะแล้วก็เฉาก๊วยอร่อยนิ่มๆค่ะทุกคนตอนนี้มาเดินเที่ยวประตูน้ำค่ะเที่ยวประตูน้ำแล้วก็ซื้อเสื้อตัวนึงค่ะตรงนี นี่มีชาวต่างชาติมาเยอะมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าที่ออนไลน์มีคนรีวิวเยอะก็เลยสนใจใหม่ๆไม่เคยใช้ค่ะแต่สนใจว่าออนไลน์มีรีวิวเยอะมากอายุโอ้ยอันนี้คืออะไรนะเป็นกลิ่นให้เราดมมีหลายกลิ่นเลยนะแบรนด์ของเทียนหอมหรือว่าเป็นของที่เป็นหอมแบบนี้ใบไม้ก็เพิ่งเรียนรู้ว่าที่เมืองไทยอ่ะมีสินค้าเกี่ยวกับหอมมีหลายอันก็เลยตอนนี้สนใจค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆค่ะทุกคนตอนนี้ถึงบ้านแล้วค่ะแล้วก็อาหารกลางคืนของวันนี้ก็คือข้าวมันไก่ปลาทูน้ำค่ะทุกคนและนี่อร่อยค่ะเป็นปลาทูน้ำเป็นสีเขียวข้าวมันไก่ปลาทูน้ำสีเขียวอันนี้ค่ะน่าจะเรียกว่าเจ้าเขียวไม่รู้ชื่ออะไรค่ะอร่อยแล้วก็เป็นเนื้อน่องค่ะโอเคค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องใบไม้ด้วยนะคะและวันนี้เป็นไงบ้างนะคะเป็นทริปเดินเที่ยวด้วยแล้วก็พบเพื่อนด้วยค่ะเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะกินข้าวด้วยกันค่ะเนี่ยเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะไปเที่ยวกินข้าว